อข่าวโดยสำนักข่าว INN นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันจิตติมาคงชงจากสำนักข่าว INN ค่ะไปดูเรื่องของการจองวัคซีนในพื้นที่ต่างจังหวัดกันค่ะพ่อเมืองลำปางปลื้มนะคะนายกรัฐมนตรีชมเรื่องการบริหารจัดการการจองวัคซีนส่วนที่หนองบัวลำพูแล้วก็แม่ฮ่องสอนก็ยังคงมีการจองผ่านแอปหมอพร้อมอย่างต่อเนื่องนายณรงค์ศักดิ์โอสถธนากรผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางค่ะเปิดเผยว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีได้กล่าวชื่นชมจังหวัดลำปางในการบริหารจัดการสถานการณ์ได้อย่างครบถ้วนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการบริหารจัดการวัคซีนทำให้เห็นถึงความร่วมมือร่วมใจของประชาชนในการเข้ารับการฉีดวัคซีนค่ะและก็ชื่นชมหัวหน้าส่วนราชการบุคลากรสาธารณสุขและก็ประชาชนชาวจังหวัดลำปางทุกคนนะคะที่ให้ความร่วมมือกับภาครัฐในการจองวัคซีนโควิด -19 เป็นจำนวนมากค่ะและก็ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามมาตรการต่างๆของภาครัฐอย่างเต็มที่ด้วยนะคะส่วนที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนค่ะนายแพทย์เอกชัยคำลือนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอนได้เปิดเผยกับสำนักข่าว INN ค่ะถึงยอดจองการฉีดวัคซีนโควิด -19 ตอนนี้มียอดจองผ่านแอปพลิเคชันหมอพร้อมและผ่านโรงพยาบาลต่างๆรวมแล้วเกือบ 4,000 รายค่ะจากประชาชนนะคะที่อยู่ในกลุ่มประมาณ 40,000 รายซึ่งทางนายสิทธิชัยจินดาหลงผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนเองก็สั่งการด่วนให้อสม.ในทุกพื้นที่ลงพื้นที่เดินหน้าเชิงรุกค่ะเคาะประตูบ้านทำความเข้าใจประชาชนให้มากขึ้นเพราะว่าที่ผ่านมาก็ต้องยอมรับว่าชาวแม่ฮ่องสอนยังไม่ค่อยตื่นตัวในเรื่องโควิด -19 สักเท่าไหร่เพราะในพื้นที่การระบาดรอบนี้นะคะไม่ได้รุนแรงค่ะเจอผู้ป่วย40รายและตอนนี้จังหวัดก็ไม่พบการติดเชื้อโควิด -19 มา11วันแล้วค่ะขณะที่จังหวัดหนองบัวลำพูนะคะนางศิวพรชัวสวัสดิ์ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำพูเองก็เปิดเผยกับสำนักข่าว INN เช่นกันค่ะว่ายอดผู้ป่วยสะสมตอนนี้อยู่ประมาณ30รายค่ะมีผู้สัมผัสเสี่ยงสูงอีก15รายซึ่งเตรียมเปิดโรงพยาบาลสนามนะคะที่สนามกีฬากลางของจังหวัดเพื่อจะรองรับผู้ป่วย50เตียงส่วนการฉีดวัคซีนโควิด -19 ให้กับบุคลากรทางการแพทย์และอสม.ก็ฉีดไปแล้วกว่า 3,000 รายค่ะส่วนใหญ่ไม่ได้มีปัญหาผลข้างเคียงนะคะและตอนนี้ก็มีประชาชนมาลงทะเบียนจองวัคซีนโควิด -19 ประมาณกว่า 9,000 รายแล้วค่ะนายกสมาคมภัตตาคารไทยก็ลุ้นนะคะครบ14วันสบค.จะไฟเขียวให้นั่งทานอาหารในร้านได้นางธนิวรรณกุลมงคลนายกสมาคมภัตตาคารไทยค่ะเปิดเผยกับสำนักข่าว INN ว่าวันนี้จะครบ14วันหลังจากที่สบคชุดใหญ่ได้ใช้มาตรการเข้มงวดสั่งงดนั่งรับประทานอาหารในร้านเพื่อลดความเสี่ยงการติดเชื้อโควิด -19 ทางสมาคมก็มีการนำเสนอแผนปฏิบัติการสำหรับร้านอาหารที่มีความเข้มงวดทางด้านสุขอนามัยเพื่อให้สมาชิกได้ปฏิบัติตามป้องกันความเสี่ยงนะคะโดยเสนอสบคพิจารณาเพื่อผ่อนคลายมาตรการแล้วถ้าอนุมัติจะทำให้ธุรกิจร้านอาหารดีขึ้นโดยไม่ต้องปิดกิจการและก็ยอดขายของร้านก็จะได้เพิ่มขึ้นด้วยแต่ทางสมาคมก็เป็นห่วงค่ะว่าทางร้านอาหารจะไม่ได้รับการฉีดวัคซีนตามที่นายกรัฐมนตรีเคยรับปากเอาไว้ในวันที่15พฤษภาคมนี้เนื่องจากกรุงเทพแจ้งว่าปริมาณวัคซีนยังไม่เพียงพอซึ่งทางสมาคมมองว่าหน่วยงานภาครัฐควรบูรณาการข้อมูลแล้วก็แจ้งประชาชนให้ทราบจะได้ไม่เกิดความสับสนเพราะทางสมาคมเองก็มีการประสานกับสมาชิกแล้วเพื่อสร้างความเชื่อมั่นสำหรับร้านอาหารก่อนที่จะเปิดให้ลูกค้าได้นั่งในร้านถ้ายังไม่ได้รับวัคซีนตามที่กำหนดก็อาจจะมีผลต่อเรื่องความเชื่อมั่นและหากยังมีปัญหาเรื่องจำนวนวัคซีนก็ไม่ควรที่จะรับปากให้ประชาชนสามารถ walk in เข้ารับวัคซีนได้นะคะเพราะจะยิ่งทำให้เกิดความสับสนแล้วก็ขาดความเชื่อมั่นมากขึ้นค่ะปิดท้ายกันที่ศาลยังไม่พิจารณานะคะเลื่อนคดีคณะราษฎรค่ะหลังจากที่พบทั้งแกนนำแล้วก็ทนายความติดเชื้อโควิด -19นายสุริยันหงวิไลโฆษกศาลยุติธรรมเปิดเผยกับสำนักข่าว INN ค่ะถึงการพิจารณาคดีของจำเลยแกนนำกลุ่มคณะราษฎรทั้งในส่วนที่ได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวไปแล้วและบางส่วนที่อยู่ในเรือนจำโดยบอกว่าหลังจากมีแกนนำคณะราษฎรติดโควิด -19 ในเรือนจำในส่วนของคดีที่อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลล่าสุดตอนนี้ก็ยังไม่มีรายงานเรื่องการเลื่อนการพิจารณาคดีออกไปแต่อย่างใดนะคะซึ่งศาลก็จะใช้วิธีการไต่สวนผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ค่ะไม่มีการเบิกตัวหรือหากมีเหตุแห่งความจำเป็นจำเลยก็สามารถใช้สิทธิ์ในการขอเลื่อนคดีออกไปก่อนก็ได้นะคะส่วนทนายความที่ติดโควิดก็เชื่อว่าไม่น่าจะมีผลกระทบต่อคดีค่ะเพราะทีมทนายความของจำเลยก็มีหลายคนอยู่แล้ว
ึ่งผู้สื่อข่าวรายงานนะคะว่าศาลอาญามีการคุมเข้มมาตรการป้องกันการแพร่กระจายโควิด-19 ทั้งการทำความสะอาดพื้นที่ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อและประสานกรมควบคุมโรคติดต่อเข้าทำการตรวจสอบโรคเพื่อประเมินระดับความเสี่ยงของบุคลากรและเจ้าหน้าที่ศาลอาญาที่สัมผัสโรคและดำเนินการตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคตามขั้นตอนของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดเลยค่ะจบการเสนอข่าว 9:05 ค่ะเสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN